สายแล้วล่ะเนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าจะได้รีบเตรียมของทานขนมปังไปปิกนิกกับโรเซ่ที่สวนสาธารณะเอาล่ะเซตผมเสร็จแล้วไปเลือกเสื้อผ้าดีกว่าใส่ตัวไหนดีนะตัวนี้หรือว่าตัวนี้ดีอ๋อเอาชุดที่โรเซ่ซื้อให้ละกันส่วนรองเท้าก็สีน้ำตาลหรือสีนี้อ่ะใส่คู่นี้ละกันโอเคแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยได้เวลาเข้าครัวทำขนมปังแล้วอ่ะถอดหมวกก่อนดีกว่าผมจะได้ไม่เสียทรงไหนดูสิว่าต้องใช้อะไรทำบ้างไปกันเถอะโรเซ่วันนี้เราทำขนมปังที่เธอชอบมาหลายอย่างเลยนะได้เลยค่ะดีใจจังจะได้ทำขนมปังฝีมือเรียวตะแล้วมาเรียวตะฉันจะป้อนนะอั้งThank you.
อยอร่อยกินกันเถอะเห็นว่ามีร้านเปิดใหม่แถวนี้ด้วยนะอืมฉันว่าก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะฉันก็เริ่มหิวแล้วล่ะโอเคงั้นไปกันเถอะฮันน่าไปด้วยกันไหมขอโทษด้วยนะจ๊ะพอดีว่าวันนี้ฉันน่ะมีนัดไปกินหมูกระทะกับแฟนอะคงไปกับพวกเธอไม่ได้แล้วล่ะอ้าวอย่างงั้นเหรอเสียดายจังเลยอะไม่เป็นไรงั้นพวกเราไปกัน3คนก็ได้นะงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะฮันน่าบ๊ายบายจ้ารีบกลับไปกินหมูกระทะดีกว่าเอ๊ะใครกันนะโทรมาดึกเดินป่านนี้เนี่ยฮัลโหลว่ายังไงจ๊ะฮันน่ามีอะไรหรือเปล่าโทรมากลางดึกแบบนี้น่ะลิซ่าช่วยฉันด้วยฉันทะเลาะกับแฟนนะแกฮะทะเลาะกับแฟนอย่างนั้นหรอเฮ้ยอย่าคิดมากแกใจเย็นๆตอนนี้ฉันไม่อยากคุยอะไรทั้งนั้นน่ะคืนนี้ฉันขอไปอยู่กับเธอก่อนได้ไหมลิซ่าเดี๋ยวถ้าฉันหาที่อยู่ได้ใหม่ฉันจะรีบย้ายไปเลยจะเอาอย่างนี้จริงๆหรอโอเคงั้นมาอยู่กับฉันก่อนก็ได้จ้าขอบใจมากเลยนะจ๊ะลิซ่าเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเป็นยังไงบ้างจ๊ะฮันน่ารู้สึกดีขึ้นหรือยังแล้วไปทำยังไงถึงทะเลาะกันได้นะฮะก็ฉันน่ะอยากกินหมูกระทะนี่นาแฟนฉันก็สัญญาไว้แล้วว่าจะพาไปกินวันนี้แต่ก็กลับลืมนัดฉันอย่างนั้นน่ะแค่เรื่องหมูกระทะเนี่ยนะทำไมไม่คุยกันดีๆล่ะนี่ถึงกับต้องหนีมาแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะช่างมันเถอะแต่ยังไงฉันก็ขออยู่กับเธอไปสักพักก่อนก็แล้วกันนะได้สิจ๊ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเอาที่นอนมาให้แล้วกันนะขอบใจเธอมากเลยนะจ้ะงั้นเธอก็ไปอาบน้ำเถอะเสื้อผ้าของฉันน่ะเธออยากจะใช้ตัวไหนก็หยิบมาใส่ได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจโอเคจ้ะเธอนี่คือเพื่อนรักของฉันที่สุดเลยชุดนี้ก็แล้วกันโอ้โหฉันใส่แล้วก็สวยเหมือนกันเลยนะเนี่ยเหมาะกับฉันจริงๆเลยรีบไปนอนดีกว่าที่นอนมาแล้วจ้าแต่ฉันมีแค่ที่นอนปิงนิ่งนะเธอจะนอนได้หรือเปล่าขอบคุณมากนะจ๊ะแค่นี้ฉันก็นอนได้แล้วล่ะงั้นเราก็รีบนอนกันเถอะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นไปโรงเรียนจ้าเพื่อนรักกูไหนนะจ้าอุ๊ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยต้องรีบไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนเดี๋ยวสายแต่งตัวเสร็จละเอ๊ะฮันน่ายังไม่ตื่นอีกเหรอเนี่ยนี่ตื่นได้แล้วจ้าฮันน่าตื่นได้แล้วสายแล้วนะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันเอาน้ำตื่นได้แล้วโอ๊ยวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยนะจ้าสงสัยฉันคงจะไม่ได้ไปแล้วล่ะฉันฝากลาครูด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเมื่อคืนยังดีๆอยู่เลยกินยาไหมเดี๋ยวฉันเอายามาให้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเธอรีบไปเรียนเถอะเดี๋ยวฉันหากินเองก็ได้จ้ะเดี๋ยวเธอจะสายเอานะ โอเคจ้ะงั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะเลิกเรียนแล้วฉันจะรีบกลับมานอนต่อดีกว่าง่วงจังเลยต่อไปก็มาเลือกรองเท้าดีกว่า
เอาคู่ไหนดีนะคู่นี้แหละเหมาะที่สุดแล้วล่ะเอาล่ะออกไปข้างนอกได้เข้ามาก่อนทุกคนเอ๊ะรกขนาดนี้เนี่ยปกติเธอไม่ได้เป็นคนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนะนี่ฉันไม่ได้เป็นคนทำนะก่อนออกห้องฉันก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนี่นาว่าแต่ฮันน่าไปไหนซะล่ะฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าไปไว้ใจดินนั่นให้มันมากดูสิทำห้องเธอเละขนาดนี้น่ะฉันว่าแบบนี้มันก็เกินไปนะมาขออยู่กับคนอื่นแท้ๆแต่กลับทำข้าวของรกรุงรังสกปรกแบบนี้เนี่ยฉันว่าเธอจะต้องเตือนฮันน่าบ้างแล้วล่ะนะโอ้ไม่เป็นไรหรอกนาช่วยมันเถอะโอ้ยแกก็เป็นคนแบบนี้ตลอดอ่ะฉันก็เบื่อจริงๆเลยแต่ฉันว่าเธอควรจะพูดนะค่อยๆพูดก็ได้ฮันน่าคงจะเข้าใจอยู่แหละก็ได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะลองพูดดูนะชุมนุมอะไรกันหรือจ๊ะคือว่าอย่างนี้นะนี่ไงฮันน่าถ้าเธอจะมาขออยู่ห้องคนอื่นแบบนี้เธอก็ควรมีมารยาทบ้างนะควรเกรงใจเจ้าของห้องด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองแบบนี้เอ๊ะนี่อะไรของพวกเธอเนี่ยฮะห้องก็ไม่ใช่ห้องของพวกเธอสักหน่อยเจ้าของห้องเขายังไม่พูดอะไรเลยแต่ฉันก็เห็นด้วยกับสองคนนี้นะถ้าเธออยากจะใช้ของของฉันฉันก็ไม่ว่าหรอกจ้าแต่เธอก็ควรจะเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะอะไรกันเรื่องแค่นี้เองถึงกับต้องมาว่าให้ฉันเลยเหรอฮะถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่อยู่ก็ได้ฉันไปละกับคุณนาริซาที่ให้ฉันมาอยู่ด้วยนะเห็นไหมฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าใจดีเกินไปช่างมันเถอะนะเรื่องแค่นี้เองอย่าไปซีเรียสอะไรมากเลยงั้นพวกเราออกไปหาอะไรกินกันเถอะฉันเริ่มหิวแล้วล่ะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันขอเป็นเจ้ามือเองนะจ๊ะทุกคนถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ